รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังไวไวรถหอยลายผัดฉ่าแห้งและไวไวรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาก่อนบ่ายคลายเครียดชุดเลิฟลี่พีทีสวัสดีครับผมคิงก่อนบ่ายกลับมาแล้วครับกลับมาหาทำไมไปหมดแล้วนี่คุณร้องเพลงอะไรกลับมาทำไมทำไมมันเกี่ยวอะไรกับเขาแล้วก็ไปไหนมาเขาก็ไปแถวแถวประจวบนั่นแหละทำอะไรอ่ะไปเดินหาแล้วก็ไม่รู้ทำเสียงหายเพิ่งไปเดินหาเสียงอยู่แล้วก็กลับมาแล้วกลับมาสิเห็นเขาไหมล่ะกลับมาทำไมอ่ะกลับมาทำไมคุณยังกล้าถามผมอีกนะครับว่าผมกลับมาทำไมหลายคนอาจบอกว่าทุกคนลืมผมไปหมดแล้วมีคนเดียวที่ไม่ลืมผมเลยครับใครครับไฟแนนซ์ครับส่งจดหมายไปทุกเดือนแหละครับผมก็เลยต้องกลับมาทำหน้าที่ของผมครับเอาละครับพอหอมปากหอมคอพอนะนะครับนี่ยังอํากันได้อีกหลายเดือนคนไม่ลืมง่ายๆหรอกเอาครับวันนี้นะครับเรามาเข้าสู่งานออร์แกไนซ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่งานพันธุ์ไทยหาได้โลครับไอ้ฮาได้โลมันยังไงครับก็คือว่าวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันใครก็ตามที่นำเรื่องเล่ามาเล่าแล้วได้ฮาที่สุดนะครับก็จะได้รับบัตรแม็กการ์ด plus ใบนี้ไปครับอุ๊ยนี่เหมาะกับพันธุ์ไทยมากๆเลยนะคะครับผมกาแฟพันธุ์ไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันธุ์ไทยสำหรับบัตรสมาชิกแม็กการ์ด plus นะคะลด 50% ทุกวันที่พันธุ์ไทยเครื่องดื่ม10แก้วทุกเมนูต่อเดือนใครๆก็อยากได้ค่ะมันดีแบบนี้ก็รีบแข่งเลยสิคะอุ๊ยจัดไปค่ะจัดครับผมขอบคุณครับเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลานี่แหละครับห่างหายไปแต่ก็ยังไม่ไร้ซึ่งเสียงหาครับสำหรับผมคิงก่อนบ่ายนะครับอ่ะก่อนจะเข้าการแข่งขันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาแนะนำคณะกรรมการคณะกรรมการนะครับคุณไม่เห็นมุกบ้างเหรอคะคุณหายไปนานไม่เปลี่ยนมุกบ้างหรอคะอันนี้เราก็ตอบต่อไปครับโอกาสครับครับผมมุกเก่านะคะเชิญเลยครับครับผมเอาละครับมาพบกับกกต.ท่านแรกนะครับคุณฮะแยกแยะหน่อยสิครับอย่ามาปะปนอะไรกกต.กรรมการตัดสินครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ตกใจโอ้โหผมนี่สว.เลยเฮ้ยอะไรอะอะไรครับสว.เสียวเว้ยอ้าวนั่งตายเลยนั่งตายเลยอ้าวเดี๋ยวปวดตึงๆดิเฮ้ยหมายถึงว่านั่งตายไม่มีมุกอะไรนะครับเขายังไม่มีคุณอย่ามาละลานเขาที่คุณเดี๋ยวตบยึดสูตรเลยคุณนี่ครับผมอ่ะเข้าสู่คณะกรรมการท่านแรกนะครับท่านนี้เป็นผู้คล่ำวอร์ดในวงการนะครับเรียกได้เลยว่าเขาอยู่มากับทุกยุคนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทองแท้ครับคุณไปหาหมอมาแล้วคอยังไม่หายหรอคะเป็นเอกลักษณ์หายแล้วล่ะแต่ถ้าทำให้เป็นเอกลักษณ์ครับผมทำบ่อยนะคะท่านแรกไปแล้วนะครับท่านที่สองครับบอกได้เลยว่าเป็นสตรีตัวแม่นะครับผู้รันทุกวงการรู้ทุกเรื่องของชาวบ้านยกเว้นเรื่องตัวเองนั่นคือคุณเพชรพราวครับผมเมื่อยเลยตามอย่างนี้น่ารักเลยนะคะนี่จะบุ๊กไปอ่ะฉันตกใจตายเลยนะคะเนี่ย
ตายแล้วคุณจะลึ่งตึงตังแล้วก็เดี๋ยวนี้ล้อเล่นไงคะล้อเล่นอะไรไงเกียร์นั่นแหละค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วค่ะเกรงใจน้องด้วยนะคะแหมอิจฉาฉันเลยสิแกเดี๋ยวเกรงใจน้องเดี๋ยวยืนดิเดี๋ยวพี่ทำใหม่นี่น้องฉันนะคะนี่น้องฉันน้องสาวน้องสาวน้องเมียและคนที่สามนะครับคุณเฟสนะครับเป็นน้องสาวที่น่ารักของคุณเพชรพราวและเป็นที่หมายปองของคุณทองแท้ครับเขารู้กันหมดแล้วทำยังไงดีคะเฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างนี้สิเฮ้ยไม่โทษโทษโทษคุณรู้หมดสองครั้งแล้วนะครับนี่พี่นี่พี่ไม่ใช่พี่คุณเล่นเป็นผัวใช่ไหมมันเป็นการแสดงแล้วคุณมันถูกจริงนะอยู่แล้วนะต้องพูดโอ้โหปากเหม็นหมูแผ่นหมูแผ่นคุณอย่ามาจั่วอย่างนี้นะฮะเมียผมนั่งอยู่ตรงนี้มันอันตรายไปที่หมายปองหมายปองอะไรคุณเบิ้ลโอ้ยกูอะไรกูอะไรครับน้องเมียก็เปรียบเสมือนปลาตะเพียนเป็นไงอ่ะกินได้แต่ก้างเยอะดูเป็นปลาเงินปลาทองดูสวยๆที่ตู้พอแล้วเออเอาแล้วอย่างเมียนี่เปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนปลาล่าครับมันเป็นไงฮะกินได้ทั้งตัวแต่เหม็นและด้วยเนื้อยุ่ยติดมือเหม็นจริงด้วยค่ะเฮ้ยเห็นทาฉันระยะเผาขนเลยเหรอเดี๋ยวคุณเถอะเดี๋ยวคุณเถอะเย็นๆคุณใจเย็นเย็นเย็นมือคุณจะทำอะไรฉันนะครับคุณบอกให้คุณใจเย็นเอาละครับพอหอมปากหอมคอนะครับก็คณะกรรมการพร้อมแล้วทั้ง3ท่านนะครับคุณทองแท้คุณเพชรพราวและก็คุณเฟียสนะครับเราจะมาพบผู้เข้าแข่งขันท่านแรกนะครับลองดูซิว่าเขาจะสามารถพิชิตใจกรรมการและได้บัตรแม็กการ์ดพลัสไปหรือไม่ครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้เข้าประกวดท่านแรกครับคุณใบพลูโอเค come on let's go music let's goผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวใหม่เมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยเคี้ยวสนุกเย็นลิ้มมะพร้าวและเฉาก๊วยลองเลยมีชมด้วยครับมาม่าเร็วๆไวๆแล้วมารักกันใหม่อะเฮ้ยบ้าป่ะเนี่ยอะไรครับนี่จะมาประกวดร้องเพลงหรือจะมาประกวดตลกอะไรเนี่ยแล้วอยู่ๆเลยทีมาปั๊บมา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 ใหม่วะก็เป็นการประสานเพลงครับการโชว์กำลังจะดีอยู่เลยปะโถเอ้ยผมมาผิดงานเหรอครับเนี่ยไม่ได้เนี่ยร้องเพลงก็ร้องเพลงตลกก็ตลกดิผมอยากมาดูตลกอ๋อนี่งานตลกอ้าวคุณไม่บอกเขาคุณเบิ้ลโอ้คือโชว์ที่ว่าเนี่ยต้องมาโชว์การเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องไม่ใช่มาแสดงโชว์แบบนี้ครับไอเล่าเรื่องธรรมดาไปครับครับผมมาแบบนี้เลยประตูก่อนเล่นเองตบเองด้วยวางครับนี่คุณตกใจใหญ่มากเลยผมจะมาแบบเป็นกลอนเลยครับเป็นคำกลอนให้ฮาเลยฮากันแน่นอนอ่ะมาดูกันนะครับเพื่อนยืมเงินเสียเงินแถมเสียเพื่อนยามยืมเหมือนเทพเจ้าเขานกว่ายามทวงเหล้าเขาเห็นเป็นตัวอะไรเงินก็ไม่ได้เพื่อนก็แตกแยกทางกันไม่ฮาหรอครับ
มันเศร้าไปครับมันเป็นเหตุเป็นผลมากเกินไปต้องเอาแบบฮ่าฮ่าเลยใช่ไหมใช่ครับเรื่องเล่าไหมฮะเอานี่เลยครับเรื่องจริงๆของผมเลยครับเมื่อกี้เลยครับผมไปซื้อลูกชิ้นครับแล้วแม่ค้าลูกชิ้นก็ถามว่าซื้อลูกชิ้นไหมจ๊ะลูกชิ้นอร่อยมากเลยผมก็ตอบเขาไปถ้าอร่อยไม่เก็บไว้กินเองล่ะแค่นี้ด่าผมไม่มีชิ้นดีจบแล้วใช่ไหมครับเอาละครับนี่เป็นคุณใบครูนะครับมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการนะครับครับคุณเฟียสครับเชฟไม่ชอบอะครับไม่ชอบไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับ1คนแล้วครับแต่ยังมีโอกาสอีก2ท่านนะครับท่านที่2ครับคุณเพชรพราวครับไม่ผ่านผมกำลังกองแกงอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูผมเลยอะดูแล้วไม่น่ารักเลยเขาเล่นอะไรไปบ้างครับเอวีดพอดเป็นแพ้อะไรอะฝรั่งอันนั้นเพิ่งฝรั่งไปฝึกมาใหม่ไปสรุปคุณเพชรพราวไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านนะครับคุณทองแท้ครับผมก็ชอบอยู่นะฮะมีความสามารถสูงส่งมากเลยทีเดียวอย่างที่ทำช่วงนี้คุณอยู่คณะอะไรอยู่ตอนนี้สังกัดของใครวันดีมวันดีมครับวันดีมใช่ครับอ๋อทีมวันดีมใช่ครับวันดีมหรือวันเดียวจะมีงานหลายวันอยู่ครับแต่ช่วงหลังๆมีวันเดียวถ้าไม่มีงานแล้วเนี่ยพอจะมานั่งไลฟ์สดกับผมสัก8ชั่วโมงได้ไหมคุณตอบไปเลยดีกว่านะผมจะให้ผ่านไม่ผ่านผมไปคุณให้ผ่านใช่งั้นผมไปครับกี่ชั่วโมงเอานี่ถ้าคุณพูดแล้วคุณต้องไปนะใช่ผมจะไปไลฟ์สดที่บ้านคุณเมธาฟ้าไปแป๊บครับผมโอเคขอบคุณมากครับโอเคผมให้ผ่านครับครับผมก็สรุปว่าให้ผ่านครับ1เสียงครับไม่ผ่าน2เสียงนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ผ่านเข้ารอบนะครับไปหาผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปเข้ามาดีกว่าครับผมเก็บของกลับเลยครับเก็บเลยครับเดี๋ยวทีมงานไม่มีทีมงานครับตกรอบขนไปเองครับได้ครับขามามีให้ครับผม VR The Champion เชิญครับเก่งครับผมเก่งเลยไม่ชอบครับค่ะข้าวโพดค่ะข้าวโพดครับกับคอฟฟี่ค่ะครับผมคุณจะมาโชว์ใช่ค่ะนะครับจะโชว์ความฮาให้ดูค่ะโชว์ความฮานะครับใช่ค่ะพร้อมแล้วผู้เข้าประกวดหมายเลข2ครับเชิญครับพร้อมมาให้คะแนนอยู่แล้วแป๊บนะคะคะนี่เริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วค่ะฮาไม่สวยเลยเอ้าไม่สวยเหรอคะใช่ดูเขาฮาไม่สวยนะเดี๋ยวพี่ให้ดูดูพี่นะหนูค่ะคือต้องการอะไรไอ้ที่ห้าเนี่ยต้องการอะไรบอกว่ามันถอนหายใจแบบมันหมดพลังอ๋อหมดพลังรู้สึกท้อรู้สึกว้าเว้เว้โอเคสั่งพี่นะดูพี่นะฮ่าหมดปากเลี้ยงคะเขาเหรอเธอค่ะพี่นี่ไอ้เธอหรือจะพี่เนี่ยฉันเป็นพี่เธอนะขอโทษค่ะพี่อะไรอะไรอะไรเขาทำไมมีกลิ่นเหรอมากเลยค่ะนี่เขาเป็นน้องใช่ไหมอุ้ยน้ำลายกระเด็นเขาเป็นน้องใช่ไหมแต่เขายังมาบูลลี่ฉันนะเธอดูสิเหรอเป็นไงบ้างโอ้โหเธอไม่อมเม็ดอะไรเลยเหรอผมอยู่ทะเลาะกันเสร็จยังคะตรงนั้นร้อนสดทั้งวันใช่เข้าใจมันเหนียวเหนียวอย่างนู้นนะครับตรงนี้เบาแล้วอายนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณรีบตัดเลยครับครับผมไม่มีการต่ออะไรอีกแล้วนะครับมีครับเห็นเขาอยากเล่นนะครับแล้วนะเดี๋ยวคุณเข้าเรื่องเลยครับเบื่อจังช่วงนี้ไปไหนมาไหนรถก็ติดอ่ะโจถ้ารถไม่ติดแล้วมันจะวิ่งยังไงล่ะจ๊ะก็ทิ้งของแกอ่ะเฮ้ยฉันไม่ได้หมายไปอย่างนั้นหมายความหาไหมคะหมายความว่าอย่างนั้นจะหมายถึงว่ารถติดการจราจรติดอ๋อไอ้นี่พูดถึงเรื่องรถแฟนฉันน่ะวันก่อนเพิ่งแบบถอยรถใหม่เว้ยแล้วก็แบบมารับฉันไปกินข้าวอ่ะอุ๊ยแกแฟนแกทั้งหล่อแล้วก็มีรถมารับด้วยอิจฉานี่แล้วเมื่อวานนะพอแฟนขับรถมานะป้ายแดงเนี่ยมาเทียบหน้าบ้านเนี่ยพอขึ้นไปเท่านั้นแหละร้องกรี๊ดเลยรถสวยขึ้นผิดคันครับผมอันนี้จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค่ะโอ้จบแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะครับเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการครับเล่นดีเสียงดังฟังชัดนะคะแต่เชฟไม่ชอบอะค่ะสรุปผ่านไหมครับไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับแต่ยังเหลือกรรมการอีก2ท่านครับครับผมคุณเพชรพราวครับไม่ผ่านค่ะเล่นก็ไปเล่นมาคุยเหมือนคุยกันที่ห้องอะไปซ้อมมาก่อนไปซ้อมใหม่เหรอคะใช่ไปซ้อมใหม่ไปทำมาใหม่แล้วมาประกวดใหม่ตั้งค่ะคุณมองฉันไอ้คุณก็เป็นอคติอะไรกับเขาหรือเปล่าผมก็เขาเล่นฮาดีนะฮาตรงไหนคะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้งงแงงงงแงงเขาก็คุยกันเรื่องรถติดไงฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะรถติด
ใช่กระมูก็ดีอ่ะรถติดนี่เวลามันติดทางไหนบ้างครับติดมองไปทางซ้ายก็ติดนะคุณครับผมทางขวาฮะมองไปทางขวาก็ติดเต็มมองไปข้างหน้าแล้วก็ติดมองไปข้างหลังแล้วก็ติดครับติดจนเลยรุมตรงนั่งแล้วมันติดกระดังชะลังงูดละกิดโทษทีนะที่พี่มาช้าโทษทีโทษทีตาจ้าเอาไปชนะกระโปรงรถมันติดแล้วสิจอดมือสะพานเหลืองบานใหม่มาเข็นกีตาร์ผมไม่ผ่านครับอุ้ยผมไม่ผ่านก่อนบ่ายคลายเครียดชุดเลิฟลี่ ET น้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูก็คณะกรรมการตัดสินมาแล้วนะครับคุณทองแท้ให้ผ่านเรื่องเสียงคุณเพชรพาวไม่ให้ผ่านคุณเฟียสไม่ให้ผ่านนะครับสรุปไม่ผ่าน2เสียงตกรอบครับดีใจด้วยนะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับซ้อมมาใหม่ครับผมนี่2ทีมแล้วนะครับที่มาประกวดแต่ยังไม่มีใครผ่านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทีมที่3ครับเชิญครับคุณสายเปวันนี้คุณจะมาประกวดความหาคุณเตรียมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเริ่มจากการแนะนำตัวได้เลยไหมครับเชิญเลยครับคุณสายเปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสายเปแห่งปั๊มพีทีวงเล็บเปิดยักคิ้วหลิวตาวงเล็บปิดครับคุณคะเป็นใครคะเนี่ยจะไม่เคยเจอคุณเลยนะคะแถวเนี้ยอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะครับผ่านค่ะยังครับนี่แค่แนะนำตัวยังไม่ได้ประกวดเลยครับเขาพูดดีนะเขาพูดดีแหมเห็นผู้ชายหน่อยไม่ได้เลยนะคะพี่แหมเหมือนตะแกไม่ชอบชอบค่ะผ่านค่ะอย่าไปนะอย่าตัดสินนะครับให้เขาประกวดแสดงความสามารถก่อนครับครับผมมีเรื่องเล่ามาครับเมื่อวานผมรู้สึกไม่สบายครับผมเลยไปหาครับไปหาหมอหรือเปล่าครับพาหมาไปหาหมอด้วยโอ้หมาคุณเก่งนะครับครับผมครับผมแล้วไปหาหมอหมอว่าไงบ้างครับหมอคือผมก็แจ้งอาการหมอครับครับผมบอกว่าผมมีเสมหะเจ็บคอครับไอเป็นเลือดครับแล้วหมอบอกว่าไงครับหมอบอกเก่งจังหมอทำไม่ได้เลยไม่ใช่เลยครับหมอไม่ได้มาชมความสามารถของคุณคุณป่วยนะครับแล้วหมอเขาให้ยามาไหมครับอ๋อให้ยามาครับเขาหมอให้ยาขับเสพามาครับยาขับเสมหะอ๋อให้ยาขับเสมหะครับครับแต่ผมกินไม่ได้อ้าวทำไมคุณถึงกินไม่ได้ล่ะครับผมไม่มีใบขับขี่ครับผ่านค่ะผ่านอย่าโอ้ยไม่เอาละผ่านเดี๋ยวโอ้ยให้กันผ่านใหญ่เลยตรงนั้นอะลำไม่ตรงนะคะยังไงลำเอียงยังครับเขายังไม่ได้ตัดสินนะครับมีอีกสักมุกไหมฮะผมเหรอครับครับอ๋อจริงๆไม่ได้เตรียมมาครับแต่ถ้าอยากให้ฝืนไปได้ฮะลองดูก็ได้ครับมาลองดูอีกสักมุกครับผมไปบนกับศาลเจ้ามาครับขอให้แบบภายในปีนี้ผมมี10ล้านครับผ่านไป1ปีผมมี10ล้านจริงๆครับจาก0ถึง10ล้านจาก100ล้านเหลือ10ล้านครับผ่านค่ะโอ้โหครับดีผ่านดีผ่านค่ะน้องคุณเดี๋ยวนะครับอันนี้การแสดงคุณจบหรือยังครับจบแล้วครับจบแล้วนะครับครับจาก0ถึง10ล้านไม่ใช่จาก100ล้านเหลือ10ล้านใช่ครับครับก็เป็นอีกมุกนึงที่แถมไปเดี๋ยวมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการครับคุณเพียรครับตลกหน้าตาดีหล่อสบายดีไหมคะใจเย็นๆค่อยเอาคะแนนให้เขาชอบค่ะผ่านค่ะไม่ผ่านนะครับผ่านค่ะคุณเพชรพาวครับรักเลยครับพร้อมเลิกพร้อมอยากกับผัวเลยชอบนี่น้องโสดนะคะพี่มีผัวแต่น้องโสดแล้วทำไมพี่ก็มีผัวนี่ไงพี่ก็จะเลิกนี่ไงไม่ผ่านครับสองผ่านแล้วครับคุณทองแท้ครับมุกไม่เท่าไหร่แต่อาศัยมาความหล่อมายั่วยวนไอ้อันแรกๆก็พอจะดูได้นะหลังๆเริ่มตะกุบตะกักไม่ใช่เขานะทำให้มุกเขาเป๋แล้วเสียแล้วเขาก็เล่าๆกำลังจะดีๆตะกุบตะกักไอ้นานาเหรอแล้วมาบอกมุกกันหน้าเวทีซึ่งคนดูเป็นร้อยเป็นพันคนเสียหายหมดเกือบจะให้ผ่านแล้วมันเสียหายมากไม่ให้ผ่านครับไม่ผ่านยังไงฉันบอกว่าให้ผ่านเอาก็ไปให้คุณให้ผ่านก็ให้ผ่านไม่ได้กับผมไม่ให้ไม่ได้ก็ต้องผ่านนี่ไงเอากับผมไม่ให้มีอะไรไหมโอ้โหมีอะไรไหมคุณกล้าพูดกับว่ามีอะไรกับฉันไหมนะเออสิวะเสียงมันขึ้นเสียงไหนจ๊ะพี่เขาขึ้นเสียงค่ะเป็นหนูไม่ยอมนะคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่จะไม่ยอมค่ะแค่ขึ้นเสียงนะทำไมโอ้โหต้องโชว์ดีไหมตาถลนแหละตาถลนมองจ่อตาทำไมต้องพูดอะไรเอาไหมแน่จริงเหรอเห็นคนเยอะแล้วกากันเอาเอาโอ๊ยเอาไปที่ไหนตามไปเลยไอ้อ้วนสรุปผ่านไปช่วง PP Smiley Corner
เทมันจะไม่คุณพี่มีอะไรช่วยไหมคะอะไรน้องมีอะไรช่วยหรือเปล่าคะอ๋อดังนั้นได้เลยช่วยไปซื้อกาแฟพันธุ์ไทยปากซอยให้หน่อยอ๋อได้ค่ะเฮ้ยไม่ใช่ไรเดอร์นะคะอ้าวน้องเป็นไรพนักงานที่นี่พนักงานพีทีป่ะเนี่ยใช่ค่ะเอาลองมานี่ช่วยอะไรพี่หน่อยนะเนี่ยพี่ต้องการอยากจะโหลดไอแอปแม็กมีเนี่ยเข้ามาในเครื่องพี่ต้องทำไงหุยคุณพี่ง่ายๆเลยค่ะนี่แหละค่ะหนูขอนำเสนอนะคะพีทีสดใหม่ไปกับคุณนะคะแม็กมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สะดวกสบายในทุกการใช้จ่ายโหลดมาใช้ได้เลยค่ะง่ายๆคุณพี่เซิร์ชเลยแม็กมีไงก็ขึ้นค่ะโอ้โหถ้าสุดยอดขนาดนี้พี่ต้องโหลดมาใช้แล้วแหละนะอุปกรณ์พันของพีทีเนี่ยเขาสุดยอดทุกอย่างอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้พี่นัดประกันเอาไว้น่ะทำไมป่านนี้ยังไม่มาผมมาตั้งนานแล้วครับเอ้ามาตั้งนานแล้วทำไมคุณไม่มาหาผมล่ะครับเอ้าทำไมคุณไม่บรรยายแล้ววะและแล้วประกันก็มาถึงทันทีเฮ้ยคุณจะบ้าแล้วไม่ใช่คณะลิเกมีอะไรผมกำลังปุ้มใจเรื่องรถผมมาสิครับเมื่อวานนี้ผมขับรถไปชนเสาอ๋อไปชนบุรีเหรอครับไม่ใช่ครับขับรถชนฮะประสบอุบัติเหตุอ๋อผมประสบอุบัติเหตุได้ผมขับรถไปชนที่ชั้นใต้ดินอ๋อนะครับขับรถเสาครับผมก็จะให้ประกันมาเคลมให้หน่อยอ๋อทำประกันเข้าไว้ครับผมก็ไปถอยหลังชนมันวิ่งมันกันชนแล้วก็ไฟท้ายแตกครับเวลากี่โมงครับประมาณ2ทุ่มได้มันมืดแล้วด้วยโอ้ชนตอน2ทุ่มครับผมเสาลานจอดรถครับผมที่ชั้นไหนนะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินครับแม่ดังนั้นผมต้องเสียใจด้วยฮะเอ้าเสียใจเรื่องอะไรไม่สามารถจะเคลมได้เฮ้ยคุณทำประกันชั้นไหนไว้นี่คุณจะไม่เคลมได้ยังไงล่ะครับผมนี่ทำประกันชั้นหนึ่งไว้มันเคลมทุกอย่างอยู่แล้วนั่นไงประเด็นเลยคุณทำประกันชั้นหนึ่งแล้วคุณขับรถไปชนเสาชั้นใต้ดินมันจะเคลมได้ยังไงครับเอ้าก็ต้องเคลมได้ดิครับประกันชั้นหนึ่งมันเคลมทุกชั้นล่ะครับไม่ใช่คุณจะต้องทำประกันชั้นใต้ดินเข้าไว้เพื่อกันเข้าไว้อันนี้คุณทำประกันชั้นหนึ่งแล้วคุณไปชนชั้นใต้ดินมันทำได้ยังไงมันไม่ใช่คุณทำประกันชั้นใต้ดินนี่ครับนี่เลยถามจริงขายประกันจริงไหมเนี่ยขายประกันคุณเป็นคนเคลมประกันจริงไหมเนี่ยจริงครับก็ผมประกันชั้นหนึ่งแต่ผมชนใต้ดินมันก็ต้องจ่ายหมดนะครับคุณไม่ได้ทำประกันชั้นใต้ดินไว้มันจะเคลมได้ยังไงโอ้ยเรื่องนี้จะเกิดป้อมผมไปชนชั้น2ชั้น3มันก็ไม่จ่ายดิครับคุณต้องทำประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3นี่บริษัทผมมียันชั้นดาดฟ้าแล้วคนบ้าจะขับรถไปชั้นดาดฟ้าเอ้ามันมีร้านจอดรถอยู่คุณต้องทำประกันเข้าไว้ผมเสียใจก่อนคุณด้วยจริงๆคุณไม่ค่อยเข้าใจนะความจริงผมมาเข้าใจประกันแต่ผมไม่เข้าใจคนอย่างคุณเนี่ยคุณมาขายประกันได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้าก็ทำไมผมทำมา30 40บริษัทคุณเชื่อไหมที่บริษัทที่ผมไปจำอ่ะเทคโอเวอร์ทุกบริษัทอ้าวผมทำไม่เกินเดือนไม่ออกเองก็โดนไล่ออกอ้าวทำไมล่ะครับอ้าวก็อย่างงี้ไงก็เจอลูกค้าอย่างผมเนี่ยนะใช่อ๋อมันไม่ใช่เจอลูกค้าอย่างผมหรอกครับมันเจอคนอย่างคุณเนี่ยแหละคุณมาประหยัดคุณบ้าเปล่าเนี่ยเนี่ยทำประกันชั้นหนึ่งแล้วคนชั้นใต้ดินแล้วจะมาขอเคลมแบบนี้สงสัยพวกนี้ผมโดนไล่ออกอีกแล้วโดนไล่ออกแน่ไอ้แกแล้วขนาดนี้ไปขายหมาไม่ต้องขายประกันหรอกเอ้าขายเอ๊ะคุณนี่หมายความว่าไงเนี่ยโอ้เจ้าว่ายน้ำไม่เป็นยังลงว่ายเล่นดูผมปวดตายใครตายบัวลอยเลยนี่บัวลอยตายที่ไหนเล่าทำไมที่ตายในอีโถอีโถได้ยังไงไม่ฟังเพลงเหรอโอ้เจ้าว่ายน้ำไม่เป็นอีโถนะว่ายน้ำหัวบัวลอยชื่ออะไรเฮ้ยมีเหรอมีนี่ชื่ออะไรล่ะชื่อไอ้ย้อยย้อยตรงไหนวะก็ย้อยตรงชื่อไปนี่